สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมจัดงานเทศมหาชาติ7 2พรรษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและหาไรายได้สมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชน ดรวันปรียาโลหะวัฒนกุลรองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปมัมเปิดงานเทศมหาชาติ7 2พรรษาเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7 2พรรษาและหารายได้สมทบกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนสนับสนุนการดำเนินงานของสภาสังคมสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนทั่วประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง18กันยายน2567ที่ห้องประชุมชั้น3ตึกนวมหาราชสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ภายในงานจะมีการเทศมหาชาติทั้งหมด13กันได้แก่กันที่1กันทศพรกันที่2กันหิมพานตกันที่3กันธนการกันที่4กันวัณประเวศกันที่5กันชูชกกันที่6กันจุลพล กันที่7กันมหาพลกันที่8กันกุมารกันที่9กาันมัตซีกันที่10กันศักกระบบกันที่11กันมหาราชกันที่12อกันฉอกริย์และกันที่13ากันนครกัน สำหรับการจัดงานในครั้งนี้สืบเนื่องจากที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถมัมภ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับเป็นประธานกิติมศักดิ์และพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทนารีนาถทรงรับเป็นประธานกิติมศักดิ์ของคณะกรรมการร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนในปี2514ดังนั้นสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจึงได้จัดตั้งกองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนขึ้น ื่อรณรงหาทุนบนพื้นฐานแห่งความเอื้ออาทรและการแบ่งปันกันของคนในสังคมด้วยการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อหาไรายได้โดยขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนและผู้ที่มีจิตศรัทธาเพื่อนำไปให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งการจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมค่ะ